เอาละฮะคุณฟังฮะขอต้อนรับเข้าสู่ Melo Living Your Pop ของเรานะฮะชั่วโมงนี้ยังอยู่ในรายการ Idol Playroom นะฮะชั่วโมงที่3แล้วบ่าย 3:08 นาทีตอนนี้กับศิลปินเกิร์ลกรุ๊ปนะฮะสุดแสนน่ารักเลยทีเดียวนะฮะหลายๆคนฟังเพลงแล้วอาจจะนึกแบบวันนี้เราจะได้เห็นสาวๆแบบตัวเต็มๆทั้ง7คนหรือเปล่าวันนี้ส่งตัวแทนมา3สาวนะฮะ จากยูนิตของ CM Cafe นะฮะที่เรียกว่า Sugar Candy ครับอยู่ใน Melo Pop กับเราแล้วด้วยครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแฟนของ Sugar Candy นะครับสามารถส่งคอมเมนต์นะฮะพูดคุยทักทายเข้ามากันได้เลยคำถามสดๆในตอนนี้นะฮะหรือว่าอย่าลืมกดไลค์กดเลิฟและส่งดาวให้กำลังใจกับ3สาวด้วยเป็นตัวแทนของยูนิตนี้พี่หลงเรียกว่ามันเป็นยูนิตแต่ละยูนิตของCM Cafe ถูกต้องไหมคะใช่ยูนิตของเราเนี่ยเป็นขนมหวานชนิดไหนใครจะตอบดีอมหลายรสชาติที่มารวมกันอุ้ยเหมือนลอลลี่ป๊อปเหมือนลอลลี่ป๊อปเหมือนลูกอมเหมือนแคนดี้สีสันสดใสใเอาล่ะอยากจะรู้จักพวกคุณมากๆเดี๋ยวจะให้น้องๆ นะครับแนะนำทีละคนเลยดีกว่าว่าใครที่ไหนแล้วก็เมมเบอร์อีกทั้ง4คนที่ไม่มาด้วยนะครับใครคนแรกครับเชิญได้เลยครับได้ค่ะน้องเด็กหัวชมพูคนนี้นะคะสวัสดีค่ะพรามชูการ์แคนดี้ค่ะน้องพรามค่ะสวัสดีค่ะชิชาชูการ์แคนดี้ค่ะชิชาสวัสดีค่ะของขวัญชูการ์แคนดี้ค่ะนี่เดี๋ยวเราทั้ง3คนนี้เป็นวิชวลวงหรือเปล่าอุ๊ยเอ้ยต้องไหนสายไหนกันบ้างเราร้องแดนซ์หรืออะไรลีดเดอร์ทางด้านไหนกันบ้างแนะนำแต่ละคนทางนี้เป็นซับแดนซ์ค่ะอืมเป็นสายเต้นหน่อยนะฮะชื่อเจ้าในแดนซ์โยกขยับต้องกับน้องพรามแล้วพี่ชายครับเป็นแรปเปอร์ค่ะเฮ้ยโอ้โหหน้าตาแบบนี้คือสายสับสายแรปเลยใช่เป็นไฟเลยใช่เป็นคนพูดเร็วน่าสนใจมากน่าสนใจมากนะคะอีกท่านหนึ่งครับน้องของขวัญเป็นวิชวลนะคะว้าวนี่คือตัวแทนนะฮะจาก Sugar Candy ที่ส่งมานะฮะยังมีเมมเบอร์อีก4ท่านด้วยกันที่วันนี้ติดภารกิจนะครับอีก4คนแนะนำเพื่อนๆด้วยดีกว่าแฟนๆจะได้รู้จักครบทั้งวงครับได้ค่ะก็คนแรกนะคะคือพี่จูนนะคะเป็นกัปตันวงใช่แล้วก็เหมือนเป็นลีดเดอร์เลยพี่จูนใช่ลีดเดอร์ของวงแล้วก็พี่มารีนนะคะมารีนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะวอคอลใช่วอคอลสายร้องใช่ค่ะแล้วก็จะมีพี่ฟิล์มค่ะครับผมเป็นซับวอคอลสายร้องเหมือนกันพี่ฟิล์มใช่แล้วคนสุดท้ายก็คือเอิร์นค่ะน้องเอิญก็เป็นซาวด์วอคอลเหมือนกันอ๋อ มี2คนนี่คือสายร้องเนี่ยติดภารกิจไม่ได้มาส่งสายแดนซ์มาแทน และก็สายแรปด้วยนะฮะเอาล่ะ7สาวนี้นะฮะก็ได้ปล่อยผลงานซิงเกิลใหม่ออกมาให้กับแฟนๆได้ดูกันแล้วได้ชมกันแล้วฮะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงผลงานตัวนี้พี่อยากรู้มากเลย Sugar Candy เนี่ยมันคือการรวมตัวของอะไรครับทั้ง7คนมารวมตัวกันได้ยังไงเสน่ห์ของการมารวมตัวในการในยูนิตนี้มันคืออะไรคือด้วยความที่คาแรคเตอร์ของพวกเราทั้ง7คนนะคะมีความต่างกันเราก็เลยตอนแรกยังแบบยังก็คิดชื่อยูนิตไม่ออกหรอกว่าจะเอาชื่ออะไรดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องเท้าความนิดนึงคือยูนิตแต่ละยูนิตของ CM Cafe เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับพวกขนมหวานใช่แล้วส่วนใหญ่อันนี้โทสอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ของเราก็คือจะยูนิตตอนแรกยังคิดชื่อไม่ออกแล้วไงต่อคือด้วยความที่ถ้ามันเป็นชื่อขนมไปเลยเนี่ยเรารู้สึกว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์เราทั้ง7คนมันต่างกันเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นลูกอมอ่ะอย่างน้อยเรายังเลือกได้ว่าแต่ละคนสามารถเป็นรสอะไรที่เหมือนกับคาแรคเตอร์ของเราจริงๆก็เลยคิดออกมาเป็นชูการ์แคนดี้ค่ะครับเหมือนเอาลูกกวาดที่น่ารักลอลลี่ป๊อป7อันมารวมตัวกันแบบนี้นะแล้วถ้าเกิดเปรียบตัวเองเป็นขนมล่ะ3คนจะเปรียบตัวเองเป็นขนมแคนดี้แบบไหนเป็นลูกอมรสชาติรสชาติอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดจะเป็นลูกอมหรือเป็นขนมก็ได้ที่แบบพอแฟนๆได้รู้จักแล้วอ๋อมันแทนตัวชิชาคือลูกอมรสนี้อะไรอย่างเงี้ยให้เวลาคิดวงเรามีลูกอมเป็นรสชาติแต่ละคนเจ็ดรสชาติโอ้ยไหนเล่าซิของเธอรสชาติอะไรมัทฉะค่ะชาเขียวโอ้ถูกต้องเพราะความที่แบบเหมือนภายนอกดูสงบเย็นๆนิ่งๆเรียบร้อยแต่ว่าข้างในคือพอกินเข้าไปแล้วแบบคือมันกลมกรอบมันมีความแบบละมุนแล้วมันก็แบบกินแล้วตาสว่างมันสนุกสนานเพราะจริงๆแล้วเราแบบอันนี้ไม่น่าใช่เอาล่ะครับอันนั้นไม่ใช่มัทฉะแล้วเป็นกัญชาแล้วพี่ดอกแต่นี่คือมัทฉะนะครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งมัทฉะอย่าเพิ่งไปมัทฉะอย่าเพิ่งไปเป็นลูกอมรสชาติมัทฉะเป็นไอศกรีมรสชาติมัทฉะ
เป็นชาเขียวดื่มได้กินได้ถูกต้องรสหวานหรือรสจืดรสแซ่บใช่ไหมเอาสิรสแซ่บได้ไหมนะเอาเป็นว่าแซ่บไม่แซ่บไม่รู้แหละแฟนๆต้องมาลองทดสอบกันเองลองดูกันเองลองชิมกันเองชิมนี้ก็คือลองไปดูมิวสิกวิดีโอของน้องกันเองว่าสายมัจฉะอย่างเงี้ยมันจะน่ารักน่าเอ็นดูหรือแซ่บขนาดไหนเออชิชาครับไม่อยากจะพูดเลยเราเป็นรสชาติอะไรครับหนูเป็นบลูเบอรี่ค่ะบลูเบอรี่พี่ชอบไม่คือบลูเบอรี่ชีสเค้กพี่ชอบกินมากจริงเลยคือแค่ตั้งเพราะว่าชอบสีน้ำเงินแค่นี้เลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นบลูเบอรี่อ่ะมันจะมีลุคที่แบบดูเรียบร้อยดูแบบเจ้าหญิงอ่ะแต่ว่าเป็นลุคเจ้าหญิงใช่คาแรคเตอร์คือเป็นเจ้าหญิงดูแบบสวยงามด้วยบลูเบอรี่ชีสเค้กสวยงามแล้วแต่กินแล้วก็อร่อยมีอมหวานอมเปรี้ยวอยู่ในนั้นครบรสอะไรอย่างเงี้ยพลาดไหมนะฮะเราเป็นตัวแทนของรสชาติอะไรครับหัวสีชมพูขนาดนี้ลาสเบอร์รี่ลาสเบอร์รี่โอ้ยแต่ละคนก็จะมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นของตัวเองนะครับแล้วถ้าเกิดพี่หลงถามว่าจุดแข็งเสน่ห์ของทั้ง3คนนะไม่เอาเพื่อนที่ยังไม่มานะจุดแข็งของเราเนี่ยที่มันอยู่ในวงนี้ได้เนี่ยมันคืออะไรเอาเกี่ยวกับตัวเองเลยนะคะเออเอาเกี่ยวจุดแข็งของเราเลยหนูเป็นคนพูดเก่งว้าเอ้ยได้ตลอดพูดไม่รู้เรื่องคุณผู้ชมครับน้องพูดเก่งนะฮะแต่ถ้าเกิดจะคุยกับเขาต้องคุยแบบอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่คุยเรื่องนี้แล้วข้ามไปเรื่องนั้นแล้วแวะกลับมาเรื่องนู้นกินข้าวหรือยังตอบอาบน้ำละเออพี่เข้าใจละพี่เห็นภาพของความเป็นเกิร์ลแก๊งของกรุ๊ปนี้มากขึ้นเออเสน่ห์ของพวกคือความหลากหลายและความเป็นตัวของตัวเองนะฮะอาจจะพูดจาไม่รู้เรื่องแหละแต่หนูพูดเยอะพูดเก่งถูกต้องไหมใช้คำนี้เก่งพูดเก่งอย่างนี้จุดแข็งของชิชาล่ะครับจุดแข็งเหรอเรามีได้เหรอเฮ้ยเป็นแรปไงเธอใส่แรปไม่ใช่เหรอเธอใส่แรปไม่ใช่เหรอเธอต้องมีจุดแข็งของเราดิเสน่ห์จุดแข็งของเราครับชิชาบอกแฟนๆไปสวยค่ะเฮ้ยสวยสวยเออคนสวยเฮ้ยได้อยู่นะเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักจุดอ่อนวิชวลของวงวิชวลนี่วิชวลไม่ก็เขาบอกว่าเธอสวยเขายกให้เธอสวยเลยแต่ว่าจุดน้อยคือพูดน้อยต่อยหนักมาสายแบบว่าใช้กำลังนิดนึงต่อยหนักนิดนึงแบบว่าจะเอาเหรอมาดีมาเลยเฮ้ยแต่ของขวัญพูดเก่งจริงเห็นไหมเขารู้หมดเลยนะว่าเสน่ห์ของคุณคืออะไรนะฮะไปดูเสน่ห์ของน้องพรามบ้างดีกว่าน้องพรามฮะเสน่ห์ของคุณครับยิ้มเก่งค่ะนี่สมัยไทยแลนด์ใช่นะฮะเรียบร้อยยิ้มเก่งฟันสวยด้วยนะเนี่ยแดงไปหมดเลยฟันเนี่ยลาสเบอร์รี่ไปเลยเราไม่มั่นใจแล้วนั่นลิปติดฟันอ๋อพี่รู้ว่าเป็นคาแรคเตอร์เราต้องลาสเบอร์รี่ทั้งตัวตาฟันอะไรอย่างเงี้ยเออนะนี่เดี๋ยวต้องซูมโหถ้าเกิดกล้องซูมได้นะนี่คือลาสเบอร์รี่ของพี่โด่งนะครับน้องพามดูดิยิ้มสวยจริงๆนะดูดิจะแบบตัวนะเออจุดแข็งคือยิ้มสวยเรามีจุดอ่อนไหมเออเมื่อกี้เขามีจุดอ่อนจุดแข็งพูดเก่งจุดอ่อนพูดไม่รู้เรื่องจุดแข็งของคุณยิ้มสวยจุดอ่อนเอางี้ดีกว่าเอาให้ใหม่จุดแข็งเต้นเก่งเออจุดอ่อนเต้นรั่วไปหน่อยคนแย่เอ้ยก็ใช่นะอะไรเงี้ยจุดสาวเป็นซับแดนอ่าคือเต้นเก่งแหละแต่เวลาเต้นกับเพื่อนเต้นไม่ค่อยพร้อมเพื่อนกับพี่ดอกอุ้ยอุ้ยคุณยังไงเดาเอาพี่เดาเอานะฮะนี่คือเสน่ห์ของน้องๆทั้ง3คนนะฮะที่อยากให้แฟนๆเนี่ยได้ไปทำความรู้จักกับยูนิตของ CM Cafe ให้มากขึ้นนะฮะจริงๆแล้ว Sugar Candy จะมีสมาชิกเมมเบอร์ทั้งหมด7คนใช่ไหมฮะ7คนนี้เนี่ยคือจริงๆแล้วคอนเซปต์ของ7คนนี้มันมาจากอะไรครับเล่าให้กับแฟนๆฟังหน่อยมาจากอะไรคะมาจากอะไรคะคอนเซปต์ใช่คอนเซปต์ของ7คนนี้ที่มาเป็น Sugar Candy เนี่ยมีไหมคอนเซ็ปต์เวลาพวกเราอยู่กัน7คนเนี่ยเอกลักษณ์หรือคอนเซ็ปต์จุดเด่นๆของวงเราเลยมันคืออะไรภายนอกถ้าเขามองมาเราจะรู้แบบว่าน่ารักสดใสเหมือนกับมาเติมพลังให้กับพี่ๆแฟนคลับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะโอ้พูดได้ดีแล้วครับผมปกโดนตกหรือยังฮะแฟนๆโดนตกยังฮะจริงๆถ้าเกิดเข้าไปดูมิวสิกวิดีโอของน้องเขานะคุณอาจจะโดนตกยิ่งกว่านี้อีกเพราะว่ามันสีสันสดใสมากจริงๆแล้วแต่ละคนบรรยากาศการถ่ายทำมันดูเหมือนเอาสาวๆ7คนเนี่ยสีสันในแต่ละรสชาติมารวมตัวกันถ้าเต้นถ้าร้องซ้อมกันยากไหม
ก็หนักหน่วงอยู่เนาะใช่ช่วงแรกหนักหน่วงค่ะก็แบบปล่อยท่ากันแล้วก็แบบบางคนก็แบล็งๆแบบง่วงๆอะไรเงี้ยครับแต่เราก็ดึงๆกันไว้ว่าเอ้ยต้องเต้นให้แข็งแรงนะเพราะว่าใกล้ถึงวันถ่าย MV แล้วอะไรเงี้ยเออเพราะใน MV มันจะต้องมีซีนที่พวกคุณเต้นพร้อมกันทั้ง7คนด้วยเออนะฮะยากไหมยากไหมถามน้องพามก่อนค่ะหนูร้องไห้เลยเออไม่เหลือเออเออเออเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอะไรเต้นไม่ได้ค่ะคือตอนนั้นนี่ขนาดเราเป็นสายแดนด้วยไหมเหรอใช่จุดแข่งเต้นเก่งสุดอ่อนงงจะร้องอ้องหน่อยเวลารับท่าก็จะค่อนข้างแบบอ๋อรู้มาแล้วมันต้องเต้นอันนี้แต่เต้นไม่ได้ตัวไม่ไปโอ้พี่พอนึกออกพี่พอนึกออกบางทีแบบเรารู้แล้วแหละ38มันจะเป็นท่าเนี้ยแต่พอเราเต้นไป18เฮ้ย28เฮ้ยนึกไม่ออกเฮ้ยสตันว่ะอะไรอย่างงี้พี่นึกออกแล้วพี่ต้องเต้นกับ7คน6คนเขาไปแล้วแล้วเราเหลือเราคนเดียวพี่เข้าใจเลยพี่เข้าใจมุมนี้แล้วครูเขาก็จะแบบทำไมเต้นไม่ได้อ่ะต้องเต้นได้เนี่ยเพื่อนเต้นได้หมดแล้วอ่อนหนูร้องไห้เลยหนูเต้นไม่ได้ค่ะเฮ้ยแต่พี่หลงเข้าใจนะในมุมที่แบบมันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปอะเนาะแล้วมันเป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่จะต้องแบบไลน์เต้นองศาท่าเต้นมันจะต้องพร้อมกันแล้วบางทีเต้นไปคือตอนซ้อมอ่ะเต้นได้แต่พอเอาจริงเราอาจจะหลุดมันมีฟิลต้องหลุดต้องดูเพื่อนก่อนมันมีไหมต้องมีบ้างมีบ้างนั่นก็คือเสน่ห์ของน้องแต่สุดท้าย MV พี่ดูแล้วนะก็โอเคนะใน MV เต้นถือว่าเป๊ะอยู่นะนะครับหรือว่ามีการตัดต่อช่วยในที่เราเล่ากันน้องกันหรือว่าเราซ้อมหนักพวกหนูเต้นเป๊ะกันทุกเทปมันเป็นสิ่งที่พวกเราฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักแล้วก็ในมิวสิกวิดีโอเราจะได้เห็นสาวๆเต้นเหมือนอยู่ในห้องนึงห้องนั้นก็เนี่ยสีสันแบบนี้แหละชมพูแล้วมีน้องๆเต้นกันนะครับเอาล่ะก่อนที่จะไปถึงลงรายละเอียดเกี่ยวกับเพลงนะการที่เรามาเป็นไอดอลในยุคนี้เนี่ยแน่นอนเราต้องมีแรงบันดาลใจใช่ป่ะอยากจะถามว่าทั้ง3คนเนี่ยมีไอดอลหรือแรงบันดาลใจในการทำเพลงไหมในการเป็นศิลปินไอดอลในยุคนี้เนี่ยโอ้โหมีเปิด MV ให้ดูด้วยเด้น่ารักสดใสมากเอาไอดอลของน้องพรามก่อนเลยเรามีไอดอลเป็นใครไหนๆมาเยือนไอดอลเพลย์รูมแล้วพี่ลงอยากรู้แรงบันดาลใจของเราโฟอีฟโฟอีฟที่เต้งเด้งเต้งเต้งโอ้ยเต้งเต้งโอ้ยโอ้ยเอ็นเตอร์เทนเมนต์โฟอีฟได้อยู่นั่นวินนั่นเขาสายเต้นเลยนะใช่สายเต้นสายร้องสายสับอยากจะแบบอยากจะสับให้ได้แบบเขาเหมือนกันสักวันสับโอ้ยสับนั่นสับมะละกอแล้วครับผมข้างๆก่อนแล้วแต่ได้อยู่ก็มีไอดอลเป็นโฟอีฟนะฮะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปของทีป๊อปเรานี่แหละนะครับชิชาเองนะครับเรามีแรงบันดาลใจในการทำงานยังไงบ้างขอเป็นแบบคนต่างประเทศได้ไหมได้หมดได้หมดเอ้ยไม่ใช่ต่างประเทศนี่วะลิซ่าคนไทยโยลิซ่ามโนบาลนะฮะจาก YG ครับผมนั่นก็คือแรงบันดาลใจของเรานะฮะนั่นก็คือพี่ลิซ่าแบ็คพิงค์นั่นเองชื่นชอบอะไรในตัวไอดอลคนนี้ครับคือเขาเก่งมากแบบอย่างที่ทุกคนเห็นคือเขาเก่งมากๆจริงๆแล้วแบบว่าเป็นคนไทยที่ทำงานในต่างประเทศได้แล้วแบบว่ามีประสบความสำเร็จมากๆใช่ๆไม่ว่าจะเป็นโซโล่เดี่ยวหรือในนามของวง Blackpink เองนะฮะสุดยอดมากๆถือว่าเป็นไอดอลของเด็กยุคนี้ด้วยนะหลายคนเลยไม่ใช่ชิชาคนเดียวนะศิลปินเองหรือว่าพวกพี่ๆเองก็รู้สึกเห็นเด็กที่มันมีความฝันเริ่มจากบุรีรัมย์อ่ะเด็กบุรีรัมย์อ่ะจนตอนนี้โด่งดังไม่ใช่ระดับเอเชียแล้วลิซ่าโด่งดังแบบระดับโลกก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องชิชาด้วยนี่ผมเห็นตัวตนคุณมากขึ้นเลยนะไอดอลของแต่ละคนเนี่ยของเราบ้างดีกว่าคนน่ารักแบบนี้ของขวัญครับคุณมีไอดอลเป็นใครฮะตอนเด็กๆค่ะชอบดูวงเกิร์ลเจเนเรชั่นแล้วเราชอบอุ้ยเกิดทันเนี่ยเหรอเฮ้ยนั่นยุคเกิร์ลเจนยุคพี่เลยนะยุคแบบเกาหลีรุ่นหนึ่งรุ่นเจนหนึ่งแบบเบบี้อยู่อะไรเงี้ยทิฟฟานี่อะไรพวกเนี้ยเจสสิก้าชอบเป็นยังไงพี่เป็นแฟนคลับของเกาหลีรุ่นหนึ่งเจนหนึ่งแล้วมีใครอีกเกิร์ลเจนแล้วไงต่อก็มีเกิร์ลเจนแล้วเราก็รู้สึกชอบแล้วก็ดูแล้วก็ถ้าเราแบบลองได้ทำอะไรแบบนั้นบ้างก็น่าจะดีอะไรเงี้ยค่ะก็พอมีโอกาสก็ได้มาลองทำครับผมตอนนั้นหนูดังมากนะยุคแบบ Wonder Girl Super Junior เกิร์ลเจเนเรชั่นอะไรเงี้ยจี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 เบบีเบบีเบเฮ้ยนี่เราเป็นซุนโยชิแดงหรือเปล่าเนี่ยนี่ไม่แต่มันเข้าใจเลยน้องๆก็จะมีแรงบันดาลใจเหมือนน้องๆทุกคนก็มีไอดอลเป็นของตัวเองของเขาเองก็ตอนนั้นเป็นยุคของเกิร์ลเจนแล้วถ้าเกิดยุคปัจจุบันล่ะของขวัญมีใครเป็นไอดอลครับชอบพี่มาเบลมาเบลมูเตลูเหรอใช่ใช่อ๋อมูเตลูตึ๊ดใช่น่ารักน่ารักทั้งสวยเก่งร้องเพลงเพราะแล้วก็เต้นเก่ง
เขามีเสน่ห์ใช่เขามีเสน่ห์ไหมคนนี้เขาชอบเลียนแบบมาเมลอย่างนึงสะบัดผมสะบัดผมเต้นๆอยู่แล้วก็สะบัดผมอยู่เนี่ยเออๆๆโอ้ยเดี๋ยวพี่นึกภาพออกเลยมาเบลเกินต้านเกินต้านแล้วจะมีท่าเต้นที่แบบน่ารักของเขาแล้วก็มีเสน่ห์ทางด้านเวลาที่เขาคอปเปอร์ร้องเพลงอะไรก็แล้วแต่เล่นกีตาร์ได้ด้วยนี่จริงเขาเก่งมากรอบด้านจริงๆหนูก็เลยแบบชื่นชอบเขาแล้วอย่างนี้เธอเล่นกีตาร์ด้วยได้ไหมชูดิตาลิตาลิชอบบิดเขาเป็นอูคูเลเล่แทนได้ไหมพี่ดอกเขาฟังเสียงกีตาร์หน่อยเฮ้ยเห็นภาพเห็นภาพนะครับน้องมาเบลนี่ก็ถือว่าเป็นไอดอลวงการทีป๊อปเกิร์ลกรุ๊ปยุคใหม่นะครับเกินต้านของเขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากๆแล้วก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับวงเราด้วยเป็นแรงบันดาลใจให้กับของขวัญด้วยเอาล่ะนี่คือไอดอลของน้องๆเขามาถึงเพลงที่ปล่อยออกมาดีกว่าอย่างเพลง YOU เพลงนี้พูดถึงอะไรครับใครจะใครจะตอบดีฮะหนูละกันชิชาเหรอจ๊ะพี่ชายหรือของขวัญดีนะหนูละกันหนูละกันได้ครับพี่ชายเพลงนี้เราเล่าถึงอะไรถ่ายทอดเพลงนี้อะไรประมาณว่าเอ้ยแบบง้อๆนะอะไรเงี้ยแบบเหมือนเขางอนเราที่แบบเห็นเราไปอยู่คนอื่นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆอะไรเงี้ยเราก็งอเขาว่าเฮ้ยไม่มีอะไรเธอเรารักเธอคนเดียวนะอะไรอย่างงี้เป็นฟิลเหมือนตามง้อคนตามง้อเขาเป็นไงล่ะแฟนง้อแฟนอย่างงี้ถูกต้องไหมก็ใช่นี่เป็นตัวหนูนะนี่แล้วขั้นตอนในการทำเพลงนี้ยากไหมครับสำหรับพวกเราทั้ง3คนเอามุมของเราเลยนะแบบอัดเสียงยากไหมต้องสลับคีย์กันร้องหรือว่าต้องร้องท่อนนู้นท่อนนี้เนี่ยยากไหมครับน้องพามยากนะคะเพราะว่าด้วยความที่บางทีเราจะเป็นจะต้องเพื่อนบางคนเสียงเราก็ไม่เหมือนกันเนาะบางทีเราจะเป็นจะต้องขึ้นสูงหรือลงต่ำให้ได้แบบตามเขาเพื่อที่จะให้เพลงมันออกมาสมูทที่สุดครับค่ะบางทีเพื่อนคีย์สูงสูงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะต้องสูงต้องสูงลงไม่ได้ครับผมแล้วต้องร้องให้แบบมันเหมือนเป็นเข้ากันด้วยใช่นะฮะมันก็เป็นจุดที่ยากของน้องพามเขาของเราแล้วฮะของขวัญก็อย่างที่พามพูดเลยค่ะหนูเป็นคนเสียงค่อนข้างเสียงต่ำและใหญ่คีย์ต่ำใช่แต่ว่าเมย์เราจะเสียงค่อนข้างสูงหนูก็ต้องสูงเวลาที่ร้องเพลงเราต้องขึ้นคีย์สูงไปตามเขาก็ต้องสูงตามเขาอะไรเงี้ยก็จะยากนิดนึงนั่นคือบรรยากาศในการตอนอัดเพลงใช่ไหมต้องค่ะแล้วแบ่งท่อนกันยังไงครับแบ่งท่อนกันก็แบบเหมือนกับว่าท่อนฮูก็จะเป็นเมนกับซับครับส่วนแรปก็จะเป็นของชิชาใช่ค่ะประมาณนี้ชิชาแต่งท่อนแรปเองด้วยไหมมีท่อนที่แต่งเองด้วยค่ะเฮ้ยว้าวท่อนที่แต่งเองสักหน่อยได้ไหมเอาท่อนที่แต่งเองสักหน่อยได้ไหมโชว์หน่อยเนี่ยฮะแฟนๆของชูการ์แคนดี้นะฮะผมอยากให้คุณเห็นความสามารถของน้องๆเขานะฮะชิชาเป็นคนที่สามารถแรปได้โชว์นิดนึงพร้อมแล้วสกิสอยู่บอกว่าฉันเปลี่ยนไปแต่ฉันมันไม่แค่เจอทั้งใจ so please don't be angry I love you นะ baby นี่ครบเครื่องไหมครบเครื่องไหมนี่ขนาดมากันแค่3คนนะถ้าเกิดเจอ7คนนี่คุณจะเห็นความต้องใช้คำว่าอะไรดีวุ่นวายใช้คำว่าความสนุกสนานแบบเต็มที่จริงๆนะฮะแล้วการถ่ายทำ MV ตัวนี้เล่าหน่อยเป็นยังไงบ้างครับนอนครึ่งชั่วโมงนอนก็ไปครึ่งชั่วโมงแล้วหรอนอนกันน้อยวันนั้นไปนอนกันนอนห้าคนนอนกันสี่ห้าคนก็วุ่นวายหน่อยก่อนนอนอะไรงี้เล่นกันนั่นนู่นตีแมงสาบโอ้ยน้องขวัญไล่ตีแมงสาบอยู่ฮะผู้ฟังฮะนี่เบื้องหลังการทำงานเลยนะครับขวัญตีไปได้กี่ตัวครับผมหนูไม่ได้ตีค่ะทำไม่ตีพามยังไงเล่าซิบรรยากาศการถ่ายทำเอ็มวีตัวนี้ถ่ายเอ็มวีเราถ่ายทำตั้งแต่เช้าเนาะตีสามตื่นตีสามมาแต่งหน้านอนตีสองไม่เกินจริงเฮ้ยพี่เข้าใจเลยอ่ะคือถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนัดกองกันตีสามใช่โอ้คนเริ่มละช่วงนอนของเราเลยเนี่ยพามอุ้ยรู้ไงคะรู้เธอจะไม่น่าตื่นเช้ากว่าพี่โด่งแล้วไงต่อตีสามแล้วยังไงต่อหลังจากนั้นก็ตีสามก็ใครแต่งเสร็จก็ต้องทยอยไปโลก่อนเพื่อที่จะเริ่มถ่ายอะไรอย่างนี้ทั้งวันนั้นก็สนุกเริ่มถ่ายจริงๆตอนนั้นได้กี่โมงครับน่าจะ7 โมงค่ะ7 โมงโอ้ไปกองตั้งแต่ตี3เห็นความมุ่งมั่นไหมฮะคุณผู้ฟังฮะการที่จะเป็นไอดอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะแต่งหน้ากว่าจะเสร็จ
เข้ากองถ่ายจริงคือ7โมงเช้าใช่กินข้าวเช้ากันกี่โมงจำได้ไหมวันนั้นอุ๊ยวันนั้นไม่ได้กินข้าวเช้ากันใช่ไม่กินเลยข้าวเที่ยงไปเลยไงอืมแล้วพอถึงเที่ยงมันก็กินไม่ค่อยลงด้วยเหนื่อยแล้วไงเริ่มแบบยอมละแล้วไอ้ช่วงซีนที่เรารู้สึกว่ามันยากที่ใช่เป็นซีนเต้นด้วยกันไหมหรือว่าซีนไหนใช่แต่ว่าเต้นรวมยากสุดอืมเพราะว่ามันแบบใส่รองเท้าแบบบูส้นสูงด้วยในการเต้นอะไรอย่างเงี้ยเวลาตอนซ้อมใส่ผ้าใบมันอาจจะเต้นง่ายใช่แต่ใน MV พวกหนูจะต้องใส่ส้นตึกส้นสูงอย่างเงี้ยมันน่าจะปวดขามากเลยเพราะไม่น่าจะเต้นรอบเดียวด้วยใช่10รอบได้กันหลายรอบเออเออชิชาว่ามันยากที่สุดของการถ่าย MV ของเธอคืออะไรก็คงจะเป็นเพลง YOU ก็เป็นซีนเต้นแล้วเต้นเหมือนกันต้องแบบบางทีมีอุบัติเหตุแบบเอ้ยรองเท้าหลุดเอ้ยมีแบบว่าคนล้มนู่นนั่นอะไรอย่างงี้แล้วเราเต้นพร้อมกันแล้วพามยังเต้นไม่เหมือนเพื่อนเลยพี่โดมพี่อยากเล่นซีโม่ไม่มันต้องมีอยู่แล้วเพราะมันเต้น7คนมันจะต้องมีแบบ6คนได้แล้วพี่แต่คนนี้ไม่ได้เราก็ต้องลื้อเต้นใหม่อืมวินี่คือความสนุกของกองถ่ายในวันนั้นนะครับแล้วพวกเราปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่นับเรื่องเต้นนะชอบอยู่แล้วหรือเปล่ากับการถ่ายมิวสิกวิดีโอเป็นนักแสดงอะไรเงี้ยเขาจะมีซีนที่เราต้องเล่นกับกล้องด้วยใช่ไหมใช่ของขวัญเป็นซีนอะไรครับเป็นซีนที่อยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยในเอ็มวีก็รู้สึกก็ชอบค่ะผลลัพธ์ที่ออกมาคือประทับใจประทับใจชิชาเองแหละครับก็ซีนของคุณที่อยู่ในเอ็มวีตัวนี้ทำไรแล้วนะอ่านหนังสือใช่คือเหมือนเขาจะดูว่าคาแรคเตอร์ใครแบบเหมาะกับกิจกรรมอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขาก็จะวางเอ้ยคนนี้อ่านหนังสือนะที่ฟังมีขนมนะอะไรเงี้ยรู้สึกว่าอืมก็ดีก็ชอบของตัวเราเฮ้ยคนนี้เขาจะได้อยู่กับของกินเหรอใช่อยู่กินตลอดอ่ะโยนนี่กินหน่อยกินสนุกเฮ้ยแต่ใน MV เธอสวยมากนะขอบคุณค่ะมันจะมีซีนที่เธอแบบเหมือนยิ้มซีนที่เธอเล่นกล้องอ่ะพี่ว่าพี่เขาบิวเต็มที่เลยรู้สึกจะยืนอยู่บนบันไดป่ะที่เธอมองลงมาใช่ค่ะแค่นั้นเป็นพามใช่ป่ะใช่เห็นป่ะเออคือเป็นคนที่ยิ้มสวยจริงๆแล้วพี่จำรอยยิ้มของเธอได้จากที่เธอยืนยิ้มนั่นแหละโดนตกโดนตกเลยเฮ้ยอย่าพูดโดนตกเลยเดี๋ยวน้องๆอีก4คนที่ไม่ได้มาเดี๋ยวจะงอนพี่โด่งนะครับไม่แล้วอีก4คนเป็นยังไงบ้างเมาเพื่อนหน่อยอีก4คนที่ไม่ได้มาวันนี้วันนั้นในวันที่ถ่าย MV ใช่ไหมก็น่ารักเนอะทุกคนก็แบบสบายแซ่บสาวแบลอะไรเงี้ยแบบรักสัตว์อะไรอย่างงี้ก็มีรักสัตว์ก็มาใช่กินเก่งก็มีออกกำลังกายออกกำลังกายมีออกกำลังกายในกองถ่ายด้วยใช่แล้วใครเป็นสายนอนต้องยกให้ใครดีทุกคนเลยนะคืองีบแบบคือถ้าเกิดพักกองงีบอย่างงี้ก็มีต้องมีละต้องมีสักคนเลยนะนั่งทำผมก็อย่างเงี้ยช่างก็คือแบบทำผมอยู่อย่างนี้พี่โดมแอบถามแทนแฟนนะฮะถ้าเกิดใน7สาวมารวมนั่งอยู่ด้วยกันตอนนี้คิดว่าใครที่แบบเซ็กซี่ที่สุดในวงมีในหัวเออใครที่เซ็กซี่ที่สุดพูดพร้อมกัน1 2 3พี่มาลีนมาลีนไม่มาโหเสียดายมากเลยทำไมถึงยกให้พี่มาลีนครับคนนี้ตัวเด็ดเออเซ็กซี่จริงคือมาลีนนี่จะเป็นเซ็กซี่ของวงเลยใช่ไปดูกันเองครับหนุ่มๆครับหรือว่าแฟนๆของวงนี้ฮะคุณลองไปสัมผัสลองไปดูกันเองว่ามาลีนเขาเล่นอยู่ในซีนไหนมาลีนอยู่ในซีนไหนครับออกกำลังกายเขาเป็นสปอร์ตเกิร์ลปกติแบบเขาฟิตเนสตลอดกินคลีนมากหนูเคยครั้งนึงหนูแบบไปออกงานด้วยกันเขาสั่งอูด้งไม่ใส่เส้นกินอุด้งไม่ใส่เส้นใช่ไปกินเกาเหลาดีไหมมาลีนครับผมครับผมเออเข้าใจไม่แต่คนรักสุขภาพไงใช่นะฮะโอ้โหนี่คือความน่ารักความสดใสของวงนี้นี่แค่ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างมาแค่ 3-4 คนเท่านั้นจริงๆถ้าเกิดคุณได้ไปตามดูงานของน้องเขาทั้ง MV รวมไปถึงได้ไปติดตามพี่เห็นเราเพิ่งไปเดบิวต์สเตจมาด้วยใช่ไหมใช่เวทีเดบิวต์สเตจตอนนั้นเล่นกันที่ไหนฮะสยามพารากอนเนาะตรงโอ้ยนั่นลานสยามพารากอนเหรอตรงนั้นอ่ะใช่ค่ะอ๋อวุ้ยเสียดายนะวันหลังเชิญผมไปได้นะฮะผมอยากจะไปแบบดูเดบิวต์เสร็จไปทำ MC ให้ได้เลยนะเพราะว่าเห็นแบบเต้นกัน7คนวันนั้นยากไหมซ้อมกันนานไหมเอาเวทีเดบิวต์เสร็จตื่นเต้นเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าตื่นเต้นที่สุดโอ้ยตอนแรกพี่ไม่รู้ว่าตรงนั้นมันอยู่ตรงลานสยามพารากอนนั่นน่ะก็แบบเหมือนกับว่าเหมือนกับซ้อมมาดีแล้วแต่พอไปถึงหน้างานจริงๆคือโลกลนลาละเริ่มลนลานกันเริ่มตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นตื่นเต้นจริงๆเพราะว่ามันต้องเปิดตัวสาวสามเท่าที่พี่ดงจำภาพได้เดินออกมาปุ๊บบ็อกกิ้งเสร็จปั๊บเต้นเลยพวกคุณร้องเต้นอยู่ตรงนั้นเลยวันนั้นแฟนๆไปกันเยอะไหมครับก็ค่อนข้างเยอะเนาะเป็นครั้งแรกของพวกเราก็เลยแบบเขาก็อยากจะมาให้กำลังใจด้วยใช่เดี๋ยวนะอะไรอย่างงี้
โอ้ยพี่ดงก็ยินดีด้วยมากๆที่วันนี้พวกคุณเอาเพลงมาฝากที่ขึ้น Melo Living Your Pop ของพวกเรานะครับอยากให้ฝากเพลงนี้หน่อย Why O U นะฮะให้สกิดด้วยร้องมงสกิดสกิดแล้วร้องมงพามช่วยพูดถึงเพลงนี้หน่อยฝากเพลงนี้ให้กับแฟนๆทั่วประเทศไทยรวมไปถึงเข้าไปดูในช่องทางต่างๆของวงพวกเธอนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมมีแฟนมีด้วยใช่ได้ร่วมบุญกันด้วยแล้วก็มีโฟโต้เซตเชิญฮะเชิญฮะโอเคงั้นเดี๋ยวฝาก MV ก่อนเลยละกันค่ะ MV ของพวกเรานะคะ YOU ค่ะจาก Sugar Candy นะคะก็สามารถไปดู MV ของพวกเราได้ที่ทาง YouTube นะคะ CM Cafe Official ค่ะปล่อยแล้วนะคะก็ไปดูกันได้ไปปั่นวิวกันแล้วก็ไปดูความน่ารักของพวกเราทั้ง7คนใน MV กันนะคะนี่แล้วก็ขอส่วนนิดนึงก็คือสามารถฟังได้ทุกแพลตฟอร์มเลยตอนนี้ก็คือลงหมดแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงคืออยากให้ทุกคนช่วยกันโหวต T-POP Stage ค่ะเพื่อให้พวกเราได้ไปขึ้นเวที T-POP ค่ะอยากเห็น7สาวบนเวที T-POP จังเลยก็ต้องโหวตต้องโหวตด้วยต้องเข้าไปโหวตในช่องทางแอปพลิเคชันของเขาใช่อ๋อแล้วถ้าเกิดพี่อยากได้โฟโต้เซตล่ะตอนนี้มันต้องซื้อยังไงอะไรยังไงราคาเท่าไหร่โอ้เท่าไหร่ก็คนจองก็ตอนนี้นะคะมีครับผมให้ซื้อไอ้ที่เพจเนาะเซมคาเฟ่ค่ะตอนแรกมี400ชุด1ชุดจะมีราคา250บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วค่ะทุกคนต้องรีบแล้วนะนั่งอยู่ตอนนี้คุณต้องรีบเข้าไปจับจองนะฮะโฟโต้เซตนี้คือจะเป็นแบบรูปของพวกคุณทั้ง7คนเลยนะฮะมีทั้งแบบเดี่ยวและแบบรวมรวมมีมั้ยแบบเดียวแบบเดียวอย่างเดียวแบบเดียวอย่างเดียวเลยแต่ว่าสุ่มนะฮะแล้วก็สุ่มเอาแล้วบัตรแฟนมิตรก็จะอยู่ในนั้นด้วยใช่แค่40ใบเท่านั้นแฟนมิตร40คนเท่านั้นใช่โอ้เฮ้ยอย่างงี้พี่ว่าต้องซื้อหลายๆชุดอ่ะคนนึงก็เอาไปก่อนนะทั้ง 4-5 ชุดนะเราจะได้แบบเป็น1ใน40คนที่ได้เป็นแฟนมิตรกับพวกเขาแฟนมิตรจะจัดขึ้นในวันที่เท่าไหร่ครับวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะ30กรกฎาคมนี้สถานที่ครับอาจจะเป็นดองกี้น่าจะยังไม่แน่ใจเดี๋ยวประกาศนะเดี๋ยวประกาศทำเพจทีนึงเดี๋ยวพี่หลงย้ำให้อีกทีนึงนะฮะก็คือ30กรกฎาคมนี้นะฮะคุณจะได้มีโอกาสนะครับเป็น40คนที่ได้บัตรแฟนมีตแล้วได้ไปร่วมแฟนมีตนะฮะกับวงSugar Candy แล้วก็7สาวเขาจะมาสร้างบรรยากาศแห่งความสุขให้กับพวกคุณด้วยแต่ว่าใครที่จะได้เนี่ยคุณจะต้องไปสั่งซื้อโฟโต้เซตก่อนเลยอันดับแรกโฟโต้เซตตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วจาก400ชุดตอนนี้พี่บอกเลยนะฮะนั่งดูกันอยู่เนี่ยอาจจะหมดแล้วก็ได้โซเอาครับผมนะฮะไปสนับสนุนผลงานของน้องๆก็ได้ช่องทางต่างๆที่เราติดตามน้องๆ IG ส่วนตัวของน้องๆด้วยครับเชิญครับได้ค่ะก็มี Facebook Fanpage ของพวกเรานะคะพิมพ์ชื่อของพวกเราแต่ละคนเวนวัก CM Cafe แล้วก็มี Instagram ค่ะก็คือชื่อพวกเรา .cm cafe แล้วก็มีฝากแฟนเพจที่เพิ่งสร้างมาใหม่ของพวกเราชื่อว่า Sugar Candy ค่ะ Sugar Candy นะฮะเป็นแฟนเพจของน้องๆเขาก็ไปให้กำลังใจกันได้แล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดเลิฟนะฮะโฟโต้เซตนี้ห้ามพลาดเลยนะ 40คนสุดท้ายที่จะได้ไปงานแฟนมีตวันที่30กรกฎาคมนี้จะมีใครบ้างที่ได้เป็นผู้โชคดีนะฮะเอาล่ะเวลาเราหมดแล้วสุดท้ายครับพูดถึงแฟนๆนะฮะที่ให้กำลังใจพวกคุณมาโดยตลอดนะครับเราสัมภาษณ์กันสนุกสนานแบบนี้เนี่ยแต่มีแฟนๆของพวกคุณเนี่ยที่แบบรักมาตั้งแต่ตอนแบบเดบิวต์รักมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กฝึกจนตอนนี้มีซิงเกิล YOU ขึ้นมาแล้วอยากจะบอกอะไรพวกเขาเชิญน้องๆได้เลยครับทีละคนเลยปะหรือว่าร่วมกันก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปค่ะก็ขอบคุณที่วันนี้มาดูพวกเรานะคะยังไงก็อยากให้ยิ้มกันเยอะๆนะคะวันนี้แล้วก็อะไรดีก็ไม่มีใช่ไม่มีงานนะก็มาหากันอีกนะคะคิดถึงทุกคนมากเลยเอาล่ะปิดท้ายด้วยพามพามครับค่ะก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะคะที่ซัพพอร์ตกันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนาะแล้วก็พวกเราจะทำผลงานออกมาให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆค่ะจะได้มีความสุขแล้วก็รับความสดใสจากพวกเราไปเยอะๆนะคะเอาล่ะฮะเป็นกำลังใจให้กับเกิร์ลกรุ๊ปวงนี้ด้วยนะครับพี่หนุ่มบอกเลยว่าน่ารักมากๆนะครับอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เห็นตามติดชีวิตของน้องๆเขาทั้ง7คนมากๆวันนี้ขอบคุณ Sugar Candy มากๆนะครับแล้วก็1เพลงนี้เดี๋ยวเราเปิดฟังกันทั่วประเทศเลย YOU จาก Sugar Candy วันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะลาไปด้วยฮะกับรายการ Idol Playroom บ๊ายบาย